และมองชีวิตวันนั้นเป็นนกตัวหนึ่งที่เริ่มบินเพียงอยากไปเจอขอบฟ้ามุ่งตรงไปตามที่เห็นแม้ยากเย็นยังไงเพียงไหนไม่หวั่นขอบฟ้ายังคงไกลให้ฉันบินตามและยังดูเหมือนมีหวังจะพบในสิ่งที่ตั้งใจพอดีเมื่อกี้ผมไปเลือกไวน์มาซันฟอร์ดเบเนดิกต์ที่คุณชดินชอบใช่ไหมครับใช่ครับความจริงคุณวันชาตินี่ไม่น่าทำอะไรปุบปับเลยนะจะนัดลูกสาวผมกินข้าวเนี่ยน่าจะบอกล่วงหน้าสักนิดหนึ่งก็ยังดีผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมเนี่ยคิดไม่ถึงจริงๆผมคิดว่าคุณชดินจะอยู่บ้านผมกะจะเข้าไปรับแล้วก็ออกมาพร้อมกันทีเดียวเที่ยงวันธรรมดาเนี่ยผมรับราชการผมจะอยู่บ้านได้ยังไงล่ะครับผมนี่มันแย่จริงๆผมทำงานจนเพลินจนหลงวันนะครับถือว่าวายแก้วนี้ผมขอดื่มเพื่อเป็นการขอโทษนะครับขอบคุณครับผมเลือกวายพิเศษเนี่ยเพื่อคุณหนึ่งเลยนะครับคุณชดินก็ชอบด้วยคุณหนึ่งเคยดื่มไหมครับซันฟอร์ดแอนด์เบเนดิกต์ไม่เคยค่ะเชิญครับลองดื่มดูชอบไหมครับเชิญเลือกอาหารเลยครับเชิญครับThank you.
รถมึงหรือว่าเช่ามาเนี่ยรถกูดิเพิ่งถอยมาเมื่อวานเลยนะเว้ยเหี้ยโคตรรอแม่เท่าไหร่วะตัดหน้ากูจนได้นะมึงอ่ะนิดนึงว่ะเพี้ยดีมีเงินอ่ะกูขอให้พรุ่งนี้นะแม่งออกกฎหมายมาเลยให้อายุ30ถึงขี่มอเตอร์ไซค์ได้ชิ้นปากหมามึงมอกฎหมายมากูมีตังจ่ายเว้ยครับพ่อคนรวยอย่าธรรมดาเอาดิข้าเสร็จซีไปส่งสองที่บ้านก่อนใช่ปะไปทำไมอ่ะเอ้าก็วันนี้ไปปาร์ตี้ต่อไม่ใช่หรอจะให้สองไปชุดนี้หรอไม่ต้องกลับหรอกรถติดตายเลยเสียเวลาเอ้าแล้วจะให้สองไปปาร์ตี้ชุดนักเรียนเนี่ยนะก็เดี๋ยวซื้อเลยไงง่ายกว่าไหมง่ายกว่าเยอะเลยเดี๋ยวนี้ต้องสะกดรอยตามมาทุกฝีก้าวแล้วเหรอคะมันไม่ใช่อย่างนั้นพี่โทษโทษจะทำแบบนี้ได้ไหมคะพี่โทษแอบตามหนึ่งไม่ไว้ใจแบบนี้มันไม่ให้เกียรติกันเลยนะคะหนึ่งพี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะคือพี่เห็นว่าหนึ่งแปลกๆอ่ะพี่ก็เลยรอดูไปถึงโรงแรมเนี่ยนะคะก็รถที่มารับหนึ่งไม่ใช่รถคุณอานี่ก็รถเพื่อนคุณพ่อไงคะพี่รถเห็นในรถไหมล่ะพี่ไม่เห็นหรอกฟิล์มมันมืดนะไงคะคุณพ่อก็นั่งอยู่ในรถกับเพื่อนคุณพ่อแล้วก็มารับหนึ่งไปทานข้าวแค่นี้หรือถ้าพี่รถไม่เชื่อโทรหาคุณพ่อไหมคะพี่รถจะสะกดรอยตามหนึ่งจะหาที่มาที่ไปทุกเรื่องเลยเหรอคะพี่ขอโทษนะพี่ยอมรับว่าพี่ห่วงหนึ่งเกินไปพี่ก็เลยระแวงอ่ะวันหลังถ้าพี่ทศอยากจะรู้อะไรเนี่ยไม่ทำแบบนี้ได้ไหมคะถามหนึ่งตรงๆเลยพี่ทงปล่อยค่ะไม่ถ้าหนึ่งยังไม่หายโกรธพี่ไงพี่ก็ไม่ปล่อยหายแล้วปล่อยได้แล้วค่ะไม่พี่รักพี่ห่วงของพี่พี่ทอยครับปล่อยทำตัวเป็นเด็กไปได้หนึ่งไม่หนีไปไหนหรอกนะไม่ต้องห่วงมากก็ได้อีกไม่นานเราก็จะแต่งงานกันแล้ว
ขอโทษจริงๆนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้พี่พาไปทานอะไรอร่อยๆถือว่าเป็นการไถ่โทษนะไปนั่งรอก่อนค่ะเดี๋ยวหนึ่งเอาน้ำไปใหไม่มีเงินอะบัตรเสริมอะเราทำให้วงเงิน 40,000 นะจะได้ไม่ต้องให้ป้าที่ไหนมาคอยดูแลขอบคุณนะขอบคุณซีมากๆนะจ้าไม่มีใครให้สองเลยเท่าซีอีกแล้วทำตัวน่ารักน่ารักไว้นะเข้าใจไหมโอเคครับนี่ครับขอบคุณครับพรุ่งนี้8โมงเช้าผมไปรับนะครับได้ครับแต่คุณชาติผมขอพูดซ้ำอีกสักครั้งนะครับคุณอย่าทำแบบที่คุณทำวันนี้อีกเลยถ้าไม่เห็นแก่หน้าผมอะช่วยเห็นแก่ว่าที่ลูกเขยผมหน่อยเถอะคุณชดินนี่แคร์ลูกเขยมากเลยนะครับเจ้าทศเขาห่วงของเขาปกติวันธรรมดาเที่ยงเขาก็แวะมารับไปทานข้าวแล้วเย็นเขาก็แวะมาอีกรอบหนึ่งขยันดีครับแล้ววันนี้เขาไปไหนซะล่ะครับก็คงจะไปธุระของเขาครับแต่ถ้าสมมติว่าเขาแวะมานี่แล้วก็ต้องเจอคุณชาตินะคราวเนี้ยคงเกิดเรื่องใหญ่ผมไม่อยากให้มันมีปัญหาเข้าใจไหมครับเพราะนี่เขาก็ใกล้จะแต่งงานอยู่แล้วคุณชดินครับผมก็แค่อยากจะรับคุณหนึ่งออกไปเปิดหูเปิดตาบ้างก่อนแต่งงานก็เท่านั้นเองนะครับครับขอบคุณมากครับแต่ยังไงก็เกรงใจเจ้าทศหน่อยก็แล้วกันเขาจองเขาไว้แล้วเขาจองแล้วเหรอครับ10ล้าน20ล้านแล้วถ้าเกิดผมอยากจะซื้อใบจองต่อจะมีโอกาสไหมครับผมล้อเล่นนะครับคุณชดินเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ห้ามเบี้ยวนะครับเพราะว่าผมเนี่ยขออนุญาตแล้วเชิญครับ
หนึ่งขาต่อไปนี้เรื่องเจ้าชาติเนี่ยถ้าจะทำอะไรบอกพ่อได้ไหมบอกทุกอย่างเลยก็หนึ่งก็บอกนี่ฮะวันนี้ก็บอกพ่อหมายความว่าบอกให้เร็วที่สุดลูกค่ะคือพี่ชายเขาก็เป็นเพื่อนคุณพ่อแล้วเขาก็อาจจะดีกับเราหนูก็เห็นว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งคะใช่ไอ้เรื่องดีๆเราเก็บไว้ได้แต่อย่าเพิ่งตายใจนะเพราะว่าถ้าเกิดสักวันเนี่ยเขาทวงบุญคุณขึ้นมาเนี่ยเราจะแย่นะลูกเพราะเจ้าชาติเนี่ยเหมือนคนธรรมดาซะที่ไหนล่ะและที่สำคัญนะอย่าให้เจ้าทศรู้เป็นอันขาดเลยเข้าใจไหมใครจะปล่อยให้รู้ล่ะคะพ่อขืนรู้ขึ้นมานะคะมีหวังพ่อก็เป็นห่วงเพราะเรื่องที่ดงที่ดินมันก็ยังโอนกันไม่เรียบร้อยเลยอ่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาเอาไม่ใช่อะไรแต่นิดหนึ่งอยากไปสปอร์ตคลับกับพ่อไหมแต่ถ้าเกิดไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรพ่อก็ไม่ไปก็ได้สปอร์ตคลับของพี่ชาติเหรอคะแหมพ่อพูดมาขนาดนี้แสดงว่าพ่ออยากไปสิคะหนึ่งไปเป็นเพื่อนก็ได้เดี๋ยวพ่อไปดูก่อนค่ะขับรถกลับบ้านดีๆนะครับพ่อสวัสดีครับทำไมนอนดึกจังครับกินเหล้ามาใช่ไหมไปถึงไหนโอ้ยพ่อร้านเดิมของซีเขาครับนี่กลับเร็วแล้วนะหลังเที่ยงคืนเพลงมันง่อยๆยังไงก็ไม่รู้สองก็เลยกลับก่อนซื้ออะไรมาเยอะแยะอะฮะรวยจริงนะนี่ไงสองไม่ได้เอาชุดไปเปลี่ยนเจซีเขาเลยซื้อให้ใหม่หมดเลยเป็นไงแม่ยกสองเด็ดปะไอ้หมอเนี่ยมันร้ายจริงๆแม่ซีนี่ก็ทุ่มจริงๆเลยนะเอาก็เขาให้เราก็รับไว้ไม่เป็นไรนี่ครับพ่อ อะของพี่หนึ่งอะไรอะนี่เดี๋ยวนี้รู้จักซื้อลิปสติกด้วยเหรออันนี้มันแพงมากเลยนะเยซีเขาซื้อมาให้พี่หนึ่งอ่ะเขาบอกว่าอันนี้มันดีกว่าที่พี่หนึ่งใช้อยู่ลองเอาไปใช้ดูเนี่ยทำไมเยซีถึงต้องมาแบบมาเทียบมาข่มกันด้วยอ่ะพี่หนึ่งคิดมากไปปะเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่ชอบไปนะมันเหมือนมาเทียบมาดูถูกกันอ่ะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นก็เขาเห็นว่ามันดีกว่าก็เลยซื้อมาให้ใช้ไม่ดีหรือไงถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้แค่นั้นเองอันนี้สองพรุ่งนี้พ่อคนหนึ่งอ่ะจะไปสปอร์ตคลับอยากไปไหมไปหาอะไรเล่นไปออกกำลังกายหน่อยไปโอ้ยพ่อช้าไปนิดนึงสองมีนัดแล้วครับเอาอีกแล้วให้เวลากับครอบครัวบ้างสิลูกไลน์นั้นน่ะเจอกันทุกวันอยู่แล้วพักบ้างไม่เป็นไรหรอกนะอะไรพ่อเนี่ยคนละคนเยซีเขาไปทำธุระกับแม่ครับอ่ะสองไปละไลน์จริงหนึ่งไปนอนก่อนนะคะพ่อ
ตาทศนั่นยังไม่หลับไม่นอนอีกเหรอลูกฮะแล้วแม่ทำอะไรยังไม่นอนอีกครับโอ้ยนอนแล้วแม่หลับไปตั้งนานแล้วนี่ตื่นมาเข้าห้องน้ำนะเห็นไฟข้างล่างเปิดอยู่เนี่ยมองมาก็เห็นเรานั่งอยู่แม่ก็เลยเดินมาดูนี่ไงเอาอีกแล้วทำหน้าอย่างนี้อีกแล้วเป็นอะไรอ่ะผมกังวลเรื่องเรือนหอแม่โอ้ยปล่อยวางซะบ้างเถอะลูกไปกังวลอะไรนักหนาฮะเมื่อไหร่ผมจะได้แต่งงานสักทีอ่ะแม่อะไรๆมันจะได้เข้าที่เข้าทางอะแม่เห็นแต่เรานั่นแหละที่ไม่เข้าที่เข้าทางเครียดอะไรนักหนาก็ไม่รู้อะลุกลี้ลุกลนอยู่ได้ทุกวันผมไม่ชอบเลยอะแม่คือพ่อของหนึ่งอะเขาชอบพาหนึ่งไปเจอกับเพื่อนเขาที่เป็นไฮโซอะไรพวกเนี้ยแล้วเหมือนหนึ่งจะชอบด้วยอะครับผมว่าไม่โอเคอะเราก็หึงหวงเขาละสิจริงๆแล้วนะก็น่าจะทำใจเขาถูกเลี้ยงมาแบบนี้นี่ยิ่งใกล้วันแต่งงานเขาก็ยิ่งอยากเปิดหูเปิดตาขึ้นอีกสักหน่อยเลือกเขาเองอะนะมันก็ต้องทำใจให้ได้มันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยผมไม่ปล่อยเป็นแบบนี้แน่แน่คืนตามใจตลอดอย่างเงี้ยผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงต้องให้รู้จักประหยัดงดช็อปงดเที่ยวกลับไปเรียนต่อให้จบแล้วก็ช่วยทำมากินบ้างครับนี่จะมีเมียหรือมีลูกกันแน่จ๊ะทำให้ได้สักครึ่งหนึ่งเถอะอย่าลืมสิว่าเขาโตมาแบบไหนถ้าจะไปบังคับให้เขาทำโน่นทำนี่นะมันไม่ง่ายหรอกนะต้องค่อยๆใจเย็นๆนะลูกนะ